สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆสร้างแขนฟิลิปปินส์นะคะจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะแขนฟิลิปปินส์ยกหัวแขนสูงๆปลายแขนสอบๆนะคะตามหน้าปกเลยค่ะสีแดงพอดีลูกค้าเขาสั่งให้ทำแพทเทิร์นให้อ่ะเนาะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูกันค่ะสำหรับมือใหม่มาเริ่มกันเลยค่ะนำแขนเสื้อที่เราสร้างเสร็จนะคะแขนเสื้อมาตรฐานแขนเสื้อฟิลิปปินส์ปลายแขนจะสอบหน่อยเราก็วัดเลยนะคะแขนจะยาวเลยข้อศอกนิดนึงนะคะวัดอย่างนี้เลยค่ะเราวัดปลายข้อศอกรอบข้อศอกของลูกค้าเราไว้เลยนะของก้อยอยู่ที่10นิ้วนะคะ10นิ้ววัดอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆว่าครับไปเราก็บวกเพิ่มอีก2เซนครึ่งนะคะบวกไปอีก1นิ้วนะคะเช็คเลยค่ะปลายแขน10นิ้วตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาปลายแขนเขาจะกว้าง13นิ้วเนี่ยเราจะเก็บเข้ามา10นิ้วถ้าเราหักท้องแขนเข้ามาอย่างนี้เลยเขาจะเยอะไปเขาจะเยอะไปเขาจะเก็บเข้ามาแบ่งช่องนะคะตรงนี้เส้นใต้เส้นท้องหัวแขนขีดก่อนขีดเส้นต้นแขนไว้ก่อนเส้นกลางแขนเราจะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งให้ได้เข้าได้เกิดช่องขึ้นมานี่ค่ะขีดเส้นเราจะได้กรอบสี่เหลี่ยมนะคะเราจะปิดเกล็ดเราจะปิดแขนตรงนี้นะคะตรงปลายแขนเราเข้ามาเยอะเดี๋ยวเขาจะฝืนไม่สวยสิบเอ็ดเหลืออยู่ที่หนึ่งนิ้วจะเก็บตรงนี้ค่ะเก็บละเซนหนึ่งนะคะลำแขนจะได้กระชับเราปิดกริดแขนนะคะเราปิดแขนเขาจะได้กระชับจะได้สวยๆค่ะปิดเลยค่ะทั้งสองข้างให้เท่ากันด้านหลังเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราปิดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเช็คว่าปลายแขนได้เท่ากับจำนวนที่เราต้องการไหมคือ11นิ้วนะคะเราก็จะตัดออกไปค่ะสิบเอ็ดนิ้วพอดีค่ะส่วนมากโดยปกติแล้วการแยกหัวแขนนะคะเขาจะแยกลงมาถึงเส้นต้นแขนโดยปกติแล้วจะแยกมาถึงเส้นต้นแขนกันตัวนี้ของแขนฟิลิปปินส์ตัวสีแดงนี้ก็จะแยกต่ำลงมาจากเส้นหัวแขนต้นแขนนะคะลงมาอยู่ที่1นิ้วครึ่งค่ะขีดวัดลงมาเลยค่ะ1นิ้วครึ่งเพราะว่าเขาจะยกเขาจะพองเริ่มพองขึ้นไปตั้งแต่ตรงนี้เนาะต่ำลงมานิดนึงค่ะจะแยก2ด้านขวาและด้านซ้ายหน้าและหลังค่ะจะแยกอยู่ที่3ช่องห่างกันก็จะทำห่างที่2นิ้ว2เซนครึ่งนะคะ2เซนครึ่ง3ช่อง3ช่องขีดลงมาให้เท่าๆกันเลยค่ะนี่ค่ะนะข้างหน้าก็เหมือนกันค่ะ2เซนครึ่งเหมือนกันค่ะหลังจากเราขีดแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะตัดแยกตัดตั้งแต่เส้นกลางแขนเลยนะคะเส้นนี้เลยขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะตัดมาถึงเส้นเลยค่ะข
ขออนุญาตหมุนนะคะเราก็จะเอากระดาษมาแยกทีนี้เราจะตัดเส้นเล็กๆที่เราขีดนะคะข้างละ3ช่องเนี่ยจะตัดเดี๋ยวเสริมกระดาษก่อนเดี๋ยวก็จะทำกระดาษติดยึดไว้ก่อนเป็นแนวทางไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวเราต้องมีเส้นนำเข้าก่อนเส้นกลางแขนขีดไปกันเลยค่ะขีดตรงขึ้นไปเลยค่ะให้มีเส้นนำเข้าไว้ก่อนขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะตัดไม่ต้องสุดนะคะตัดแค่ให้เข้าอย่างนี้เองนี่ค่ะลูกค้าต้องการให้พองแล้วก็ยกสูงนิดนึงแต่ละช่องให้เสมอกันนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ1 2 3เนี่ยให้เข้าห่างช่องไฟให้เข้าเท่าๆกันจะไม่มีตัวเลขนะคะว่าสูงกี่เซนกี่เซนขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการให้เขายกเท่าไหร่ก็จะยกประมาณนี้นะคะเพื่อนๆดูก่อนพอเรายกขึ้นมาเสร็จเราก็จะแบ่งช่องเข้าให้เท่าๆกันนี่ค่ะแต่ละช่องเราจะแบ่งให้เข้าเท่ากันจะไม่มีตัวเลขนะคะว่าสูงกี่เซนอยากได้ยกสูงรูดเยอะเราก็ยกขึ้นมาหลายๆเซน10เซน8เซน4เซนได้หมดนะคะพอเราทำเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะวัดขึ้นมาจากเส้นที่เราตัดแยกนะคะตรงนี้เขาสูงขึ้นมากี่เซนตรงนี้เขาสูงขึ้นมากี่เซนอันนี้อยู่ที่6เซนพอเขาตัดสูงยกขึ้นมาที่6เซนโทษค่ะเราก็จะยกของฝั่งหลังด้านหลังขึ้นมา6เซนเท่ากันนะคะแล้วก็วัดห่างออกจากเส้นกลางแขนกี่เซนตรงนี้เซนครึ่งเราก็จะวัดห่างออกมาเซนครึ่งเหมือนกันตัวเลขตรงนี้คือเราจะจำนะคะตอนเราทำด้านหน้าเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมากี่เซนเราก็วัดเอาไว้วัดออกจากเส้นกลางแขนกี่เซนเราก็จะวัดเอาไว้แล้วก็จะมาจำตัวเลขมาใช้ในส่วนของแขนด้านหลังนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะเราตัดไม่ให้ขาดจากกันนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเราแค่จะตัดแยกให้เข้าส่วนชนกันแล้วก็จะแยกกระดาษให้เข้าออกจากกันนี่ค่ะเส้นดินสอที่เราเขียนเอาไว้นะที่ยกขึ้นมาของด้านหน้าที่เรายกขึ้นมาเท่าไหร่เราจะยกด้านหลังขึ้นมาเท่ากันค่ะคือตัวเลขตรงนี้เราจะจำตัวเลขตรงนี้ค่ะด้านหน้าเท่าไหร่ด้านหลังก็คือต้องเท่านั้นนี่ค่ะพอเราติดครบเรียบร้อยนะคะเราจะแต่งเส้นใหม่ถ้าเราไม่แต่งเส้นเขาจะหักนะไม่สวยเส้นที่เขาหักอย่างเงี้ยเราจะแต่งใหม่โค้งใหม่ให้แลดูสวยงามเลยค่ะพอแล้วเนาะเราจะแต่งเส้นเลยค่ะเริ่มจากส่วนของแขนหลังตรงนี้เราจะโค้งขึ้นมานิดนึงให้แลดูสวยงามนะคะไม่มีกดตายตัวค่ะมีเพื่อนมองเห็นกันอยู่เนาะตรงไหนหักเราโค้งให้สวยเลยค่ะตรงนี้หักไปโค้งเอาเส้นใหม่เราก็จะได้แขนฟิลิปปินส์นะคะตรงเส้นใต้ท้องแขนนะคะที่เขาหักตรงนี้เราก็วาดใหม่ให้เขาโค้งนะคะไม่เอาเหลี่ยมนะคะเนี่ยให้เขาโค้งอย่างนี้ค่ะเราจะไม่ใช้เหลี่ยมเลยเราจะโค้งให้เขาแลดูสวยนะได้แล้วค่ะแขนฟิลิปปินส์ตรงปลายแขนตรงข้อศอกเขาก็จะสอบกระชับพอดีตรงแขนเราพอดีนะคะตรงเนี้ยเพราะเราเก็บตรงปลายแขนค่ะเก็บตรงนี้แต่ถ้าเราไม่เก็บ
แขนเขาจะไม่กระชับและไม่สวยค่ะถ้าใช้วิธีนี้นะคะตามแขนจะสวยนี่ค่ะเราก็เช็คว่าเท่ากันไหมเราก็จะไปเดินรูดเดินรูดรูดให้เข้าเท่ากับตัวเสื้อที่เข้าวงแขนเสื้อให้เราที่เราต้องการเขาก็จะพองยกขึ้นมาสวยเลยค่ะเนี่ยอันนี้ใช้วิธีรูดนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆงงไหมคะทำได้กันอยู่เนาะลองทำนะคะเพื่อนๆขาวิธีนี้แขนเสื้อสวยอยู่นะแขนเสื้อสวยก็ทำให้ลูกค้าตัวสีแดงนะพอดีลูกค้าให้มาทำแพทเทิร์นให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ